21วันมหัศจรรย์ชีวิตกับโควิด19ชัตดาวน์กิเลสนะคะวันนี้คุณแม่ได้นั่งอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์เจริญอานาปานสติภาวนาอยู่กับลมหายใจแห่งสติเราเชื่อว่าการที่ออกมามีกายวิเวกที่จะใช้ชีวิตของเราเพื่อสังเกตกายสังเกตใจอย่างมีสติบ้างในช่วงที่โลกต้องการให้เราแยกกันอยู่การมีโอกาสที่จะวิเวกคือการอยู่อย่างเงียบๆมีสติอรักขากายใจที่เราเห็นเลยว่ากายกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะมีสติเป็นตัวเชื่อมการได้อยู่กับลมหายใจลึกๆอย่างอ่อนโยนและผ่อนคลายอย่างไม่บังคับคำว่าอ่อนโยนและผ่อนคลายก็เหมือนกับการที่เราเข้าใจจังหวะของการหายใจซึ่งมันก็เป็นจังหวะของการหายใจที่เราไม่บังคับกายลมแต่มีกายลมที่เบากายลมเบาเมื่อใดที่เราเห็นกายลมที่เคลื่อนอย่างอ่อนโยนมันก็จะรู้สึกเย็นกายลมเบากายเนื้อผ่อนคลายแล้วใจสงบก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราฝึกได้ในทุกเช้าวันนี้เราเข้าสู่21วันของวันที่2นะคะก็มองเข้าไปข้างในมากขึ้นไม่ต้องสนใจภายนอกมากนักแต่ให้เรารู้ว่าเมื่อใดก็ตามที่เราได้เห็นว่ากายอยู่ที่นี่ใจอยู่ที่นี่ปัจจุบันขณะรู้ตัวทั่วพร้อมว่ากายใจเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างอ่อนโยนและผ่อนคลายความสงบลึกๆซึ่งมันอาจจะต้องอาศัยการตามดูตามรู้แล้วปล่อยไม่ว่าจะมีสภาวะธรรมใดปรากฏขึ้นเราจะเห็นถึงความเป็นจริงของทุกสภาวะธรรมนั้นที่มันกำลังคลายคืนการฝึกยืนดูรู้ปล่อยเพื่อความสละทิ้งสลัดคืนมันเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนทำได้นะคะเราอาจจะไม่ต้องจัดท่านั่งอย่างที่คุณแม่ทำอยู่ให้ไปเลือกที่สงบสงบเช้านี้มุมไหนของบ้านที่สงบก็ไปเลือกนั่งแล้วก็ไปใช้เวลากับการเล่นเกมลมหายใจสัก 2-3 นาทีจะในอิริบทเดินก่อนก็ได้ก่อนเข้ารายการคุณแม่ก็เดินสัก3รอบแล้วก็เลือกนั่งในการนั่งที่มันมีกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นมาก่อนเนี่ยมันจะเป็นการนั่งที่สงบกว่าการที่จะเริ่มต้นแล้วนั่งเลยเพราะมันจะทำให้เราฟุ้งซ่านในขณะที่นั่งนะคะให้เรามีโอกาสเหมือนเราออกกำลังกายสมมติคุณแม่เดินเมื่อกี้เนี่ย3รอบถือเป็นทักษิณาวัดแล้วคุณแม่ก็นั่งในขณะที่นั่งก็ตามดูจิตรู้จิตในขณะที่เราเห็นเลยว่าจิตเริ่มสงบเราจะเห็นสภาวะธรรมที่มันเป็นปรากฏการณ์ที่มันเป็นธรรมชาติอย่างเงี้ยอยู่แล้วแหละแต่เราไม่ค่อยจะเห็นเพราะเราฟุ้งซ่านเราไม่ค่อยปล่อยให้ตัวเราสงบแล้วมองเห็นเราเอาความฟุ้งซ่านไปบังคับให้เราสงบซึ่งอันนั้นก็เป็นการผิดวิธีการนะคะเราอาจจะเดินจนกระทั่งเราเห็นจิตมันสงบก่อนพอจิตสงบเราก็มานั่งแล้วก็เฝ้าสังเกตต่อเราจะเห็นว่าใจก็ไม่ฟุ้งซ่านละเราเห็นพลังงานด้านในที่มันเริ่มสงบแล้วมันเริ่มเข้าสู่การเข้าใจอย่างลึกซึ้งว่าสภาวะธรรมใดก็ตามที่ปรากฏขึ้นสภาวะธรรมนั้นก็คลายคืนเราก็แค่รู้ไว้แต่ไม่มีชั้นรู้ก็คือการเฝ้าสังเกตเห็นความคลายคืน
อย่างไม่เข้าไปกำหนัดไม่เผลอเพลินไม่อึดอัดไม่คับข้องเมื่อวานนี้เราสวดธรรมจักรกับปวัตตนสูตรก็ถูกเตือนอยู่แล้วว่าอย่าหย่อนไปตึงไปก็คือไม่เผลอเพลินเรียกว่าหย่อนตึงไปก็เรียกว่าทรมานเมื่อใดที่เราไม่หย่อนไม่ตึงแล้วเห็นความเป็นจริงด้วยปัญญาของเราที่มันมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งซึ่งอันเนี้ยเป็นปัญญาที่จะเข้าใจว่ามันเป็นสภาวะที่แค่มาแล้วไปเหมือนเราเคยได้ยินมันเกิดมันดับแต่คราวเนี้ยมันไม่ใช่ได้ยินแต่มันเข้าใจสภาวะที่มันมามันไปมันเกิดขึ้นแล้วมันก็คลายคืนสิ่งเหล่านี้ค่ะในหนึ่งลมหายใจถ้าเราเข้าไปเห็นสิ่งเหล่านี้ตามความเป็นจริงมันก็เป็นการเห็นชอบนะคะเป็นการเห็นที่มันถูกต้องโดยธรรมเป็นสภาวะธรรมที่เราเข้าใจจากการเฝ้าสังเกตอย่างมีสติและทำต่อเนื่องไปตลอดทั้งวันไม่ว่าคุณจะยืนเดินนั่งนอนคุณจะคิดคุณจะพูดคุณจะทำคุณบริหารกรรมด้วยจิตที่มันมีความบริสุทธิ์ตั้งมั่นควรกับการงานเช่นนี้งานของเราคือการบริหารกรรมเมื่อใดที่เราเห็นสภาวะธรรมที่มันคลายคืนโดยไม่เข้าไปมีความเผลอเพลินหรือผักใสเนี่ยมันจะมีความเพียรชอบได้คือศีลมันบริสุทธิ์อยู่แล้วในขณะที่เราทำงานเนี่ยนะคะคือการไม่เบียดเบียนไม่ใช้วาจาเป็นไปเพื่อการแสวงหาผลประโยชน์เกินความจำเป็นไม่สื่อสารด้วยโทสะนะคะไม่ตีอกล่ำให้ไม่ฟูมฟายอาการประมาณนี้การที่เรามีศีลที่ใจของเราแล้วมีการเลี้ยงชีวิตชอบการมีความคือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จจนเราบริหารวาจาของเรากิจการงานของเราสัมมาอาชีโวคือละตัณหาได้เรื่อยๆเพราะเราไม่เพลินชอบเพลินชังเนี่ยคือเราปล่อยตัณหาโดยที่ไม่ทำให้มันเกิดตัณหาก็เรียกว่าปล่อยนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นปรากฏการณ์ที่ต้องอาศัยการทำงานอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเรามีความเป็นอัตโนมัติเมื่อเรามีความเป็นอัตโนมัติก็คือมันสามารถกำหนดจิตดูจิตรู้จิตให้ติดต่อเราก็จะเห็นล่ะว่าในมรรคภาวนาเนี่ยมันไปถึงขั้นสมาธิคือมีความเพียรความเพียรที่จะละความเพียรที่จะเจริญในสิ่งที่มันเป็นกุศลที่มันไม่เคยเกิดแล้วมันก็อาศัยลมหายใจแห่งสตินี่แหละพิจารณาความไม่เที่ยงของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันมีอะไรบ้างที่เป็นสิ่งที่เราต้องพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงก็มีกายไม่เที่ยงมีเวทนาไม่เที่ยงมีสภาวะธรรมที่ปรากฏขึ้นในจิตเนี่ยไม่เที่ยงเมื่อเห็นกายไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงจิตไม่เที่ยงธรรมทั้งหลายทั้งปวงมันก็คลายคืนก็คือความไม่เที่ยงเนี่ยมันก็เป็นสัมมาสติแล้วมันก็ตั้งใจมั่นอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเป็นสัมมาสมาธิมันเป็นสมาธิไม่ใช่ท่านั่งสมาธิละแต่มันเป็นจิตที่เป็นสมาธิมันมีความตั้งมั่นมันบริสุทธิ์เวลาที่เราปฏิบัติในมรรคภาวนากับอานาปานสติภาวนาในหนึ่งลมหายใจที่เห็นกายไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงจิตไม่เที่ยงธรรมไม่เที่ยงไม่ใช่เป็นภาษาของความจำที่สมองแต่เป็นการเห็นชอบจากการปฏิบัติเนี่ยเรื่องอื่นเล็กหมดเลยค่ะอะไรที่มันเป็นความกังวลเป็นความคั่งคาใจเป็นความกลัว
มันก็คลายคืนมันก็สงบไม่ใช่สงบเพราะหนีมาสงบแต่มันเป็นความสงบในท่ามกลางในท่ามกลางโลกที่มีโควิด -19 เนี่ยแต่เราชัตดาวน์กิเลสได้เราสามารถที่จะละราคะโทสะโมหะได้แค่เรากลับมาเล่นเกมลมหายใจแห่งสติในอานาปานสติในฝ่ายของการภาวนาศีลภาวนาเนี่ยมันเป็นเหมือนเรากำลังทำมรรคขาแห่งการตื่นอยู่นะคะเราไม่ต้องมาบอกว่าเราถือศีลอะไรแต่มันเป็นศีลในมรรคภาวนามันเป็นสิ่งที่มันเริ่มต้นจากปัญญาก่อนเมื่อเรามีกายภาวนาศีลภาวนาจิตตภาวนาปัญญาภาวนาสมบูรณ์เลยในชีวิตของลมหายใจเข้าหายใจออกอย่างมีสติเนี่ยมันจะมีกิจการงานใดที่ดีกว่านี้เมื่อเช้านี้คุณแม่ก็ได้ยินเสียงแม่ชีตักสวดมนต์มาจากเสถียรธรรมสถานหนึ่งซึ่งเป็นการหยุดทำงานบางอย่างแล้วก็เริ่มมีธรรมะออนไลน์เราก็แบ่งกันใครบอกกับช่วงไหนก็ออกมาแสดงธรรมในช่วงนั้นในวิธีการที่แตกต่างแต่ว่าเป้าหมายอันเดียวกันคือเพื่อนิพพานเราปฏิบัติเพื่อนิพพานเราปฏิบัติอยู่บนมรรคผลนิพพานทำสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นนะคะเช้านี้ก็เป็นอีกเช้าหนึ่งที่คุณแม่อาจจะปลีกวิเวกมาอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์มีกายวิเวกก็ต้องมีอุปธิวิเวกด้วยคือต้องไม่ออกไปหลงอารมณ์จัดการกับอารมณ์ได้มีอารมณ์แต่จัดการกับอารมณ์โดยไม่เข้าไปเผลอเพลินหรือตีอกล่ำให้หรือเกิดความลังเลสงสัยในอารมณ์อารมณ์ก็เป็นสิ่งที่มาให้เรายืนดูรู้ปล่อยเห็นอารมณ์ก็แค่มาแล้วไปใจเป็นอิสระค่ะนี่คือสิ่งที่จะนำปฏิบัติในเช้าวันนี้นะคะซึ่งเป็นวันที่2ของการปฏิบัติ21วันมหัศจรรย์ชีวิตก็เริ่มต้นตามดูจิตรู้จิตที่ติดต่อทุกลมหายใจเข้าแล้วออกเห็นสภาวะธรรมที่ปรากฏขึ้นในจิตอย่าเผลอเพลินต้องมีวิราคะคือเห็นราคะแค่มาแล้วไปเห็นโทสะก็ต้องบรรเทาอย่าลังเลสงสัยกับโมหะนะคะละราคะบรรเทาโทสะมันก็ถอนอวิชชาได้ค่ะวันนี้เป็นวันที่2ของการเดินทางนะคะขอให้คุณเดินทางอย่างมีธรรมและปลอดภัยโดยธรรมและในช่วงต่อไปของวันนี้เราก็จะมีธรรมะออนไลน์ตลอดทั้งวันที่เขาจะจัดโปรแกรมสำหรับเด็กๆก็จะเป็นอาสาพาไปทำหรือเราจะโควิดกับปิดเทอมอย่างไรก็ตามดูอาสาสมัครของเรานะคะก็จะมีทั้งการทำงานในฝ่ายของเพื่อนพรหมจรรย์คือนักบวชด้วยกันอาสาสมัครแล้วก็เด็กๆซึ่งก็น่ารักมากคุณยายก็ขอบใจเด็กๆที่ช่วยกันทำหน้าที่ของเราในสิ่งที่เราสนุกสนานทางปัญญาเราไม่ได้บังคับใครเลยค่ะธรรมะออนไลน์21วันมหัศจรรย์ชีวิตโควิด19ชัตดาวน์กิเลสด้วยกันนะคะขอให้คุณสงบเย็นเป็นสุขพ้นทุกข์ร่วมกันค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ